ที่เป็นอินเทอร์เน็ตหรือแลนหรือว่า USB แฝดอะไรพวกนี้จะมีให้แต่ว่าถ้าเป็นตัวฟรีเนี่ยตัวทั่วไปแล้วเขาก็จะไปหาตัวที่เป็นไลบรารีฟรีตัวอื่นมาใช้อย่างเช่นของSD card สมมติว่าเรามี SD card เนี่ยเราก็ต้องการจัดไฟล์ซิสเต็มนะตรงนี้เนี่ยมั